สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะของเล่นกันดีกว่านะคะของเล่นในอาทิตย์นี้อยู่ที่ไหนเอ่ยนะคะนี่ตะเอ๋นะคะมีอยู่ทั้งหมด3กล่องนะคะกล่องขนาดไม่ใหญ่มากเดี๋ยวเทียบกับมือให้ดูนะคะกล่องก็ขนาดไม่ใหญ่มากก็จะน่าจะเป็นของที่มีลักษณะแบบเล็กๆอาจจะเป็นพวกแบบฟิกเกอร์กาชาปองอะไรเล็กๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะคะแต่เอาจริงๆเนี่ยมันจะมีแอบอยู่ตรงเนี้ยอีก1กล่องนะคะแต่นี้เดี๋ยวไว้แกะคราวหน้าดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเซตกาชาปองอีกเซตหนึ่งนะคะที่กำลังจะมานะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่า3กล่องนี้มีอะไรบ้างค่ะเรามาแกะกันทีละกล่องนะคะเอาจากเล็กเรียงโตแล้วกันเนาะอันนี้ไว้ก่อนอันไหนเล็กเนี่ยอันนี้นะคะเป็นเล็กเรียงโตนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ากล่องนี้มันเป็นอะไรนะคะเอาจริงๆก็คือตอนนี้จำไม่ได้แล้วว่ามีอะไรบ้างก็อารมณ์ก็จะเป็นการที่แบบว่าเวลาแบบแกะปุ๊บก็จะได้ลุ้นไปด้วยในตัวที่ฉันซื้ออะไรมานะคะฟิงอ๋อโอเคทราบแล้วมีอยู่เท่านี้ทั้งกล่องมีอยู่เท่านี้นะคะเดี๋ยวไปแกะดูกันถ้าเห็นสีอย่างนี้หลายๆคนที่ติดตามดิบก็คงจะรู้แล้วแหละว่ามันคืออะไรนะคะค่ะตัวนี้ก็คือมิกลินะคะก็เป็นมิกกี้อีกตัวหนึ่งที่มีนะคะจริงๆแล้วอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีแล้วหรือยังแต่ว่าคิดว่าน่าจะยังไม่มีเพราะว่าเท่าที่มองจากกล่องแบบคร่าวๆเนาะมันก็น่าจะยังไม่มีจริงๆแล้วเราจะมีมิกกี้ที่เวอร์ชันก่อนหน้านี้ก็จะมีตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีในกล่องเดี๋ยวจะพาไปดูในกล่องให้ดูเนาะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะในอันนี้ก็จะเป็นมิกกี้ส่วนหนึ่งที่สะสมอยู่ในกล่องเนาะมองเข้าไปคร่าวๆมันน่าจะยังไม่มีตัวนี้นะคะก็เลยอัญเชิญตัวนี้มานะคะอันนี้ตัวนี้มิกกี้จะตกตัวละประมาณ80ถึง100นิดๆนะคะมีหนอนด้วยหนอนแต่อันนี้ไม่เกี่ยวเราให้ดูมิกกี้ตรงนี้นะคะมิกกี้ทีนี้อันนี้ก็คือตัวแรกนะคะก็จะเป็นมิกกี้อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้กลับไปนะคะน่ารักไหมว้าวให้ดูใกล้ๆจึงนะคะก็เราชอบตัวนี้เพราะว่ามันจะเป็นความทรงจำในวัยเด็กนะคะในเรื่องของปรสิตที่เราอ่านตัวการ์ตูนเป็นการ์ตูนที่เราทำการแต่ติดตามมาจริงๆจังๆเนอะการ์ตูนที่ติดตามจริงๆจังจริงก็จะมีไม่กี่เรื่องนะคะก็มิกกี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามตัวนี้ด้วยลำดับต่อไปค่ะมิกกี้ไปเก็บก่อนจะเป็นกล่องนี้นะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันดูว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในบ้างอันนี้จะหนักกว่าเมื่อสักครู่นี้ท่านทรอยมีหนังสือพิมพ์เกาหลีนะคะอยู่ข้างในนะคะโอเคนี่แถมอะไรมาปะเนี่ยไม่แถมอะไรเลยนะแถมเดี๋ยวดูของแถมก่อนคือเป็นร้านประจำเนอะก็จะเดาได้ว่าเขาก็น่าจะแถมอะไรมาให้แหละเขาก็ชอบแถมมาทุกครั้งแหละแต่ของแถมเขาก็จะเป็นแบบสไตล์คิกคุซึ่งไม่ได้เข้ากับไอ้ของที่ซื้อเลยนะคะนี่แถมแฮมทาโร่มาให้นะคะขอบคุณมากนะคะแฮมทาโร่ตัวนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเซตนี้คืออะไรเดาออกไม่เอ่ยว่ามันคืออะไรเนาะมันเป็นการ์ตูนในยุคสมัยประมาณสักยุค90นะคะยุคที่เรายังเป็นเด็กอยู่นะคะมันก็จะเป็นหนึ่งในตัวการ์ตูนที่เป็นที่ข้างใครของบรรดาผู้ชายเนาะแต่ว่าเราก็เติบโตมากับการ์ตูนแบบนี้ไงเราก็เลยข้างใครในการ์ตูนผู้ชายด้วยอ้าวต่อประกอบยังไงล่ะทีนี้อันนี้น่าจะเป็นขาเนาะอันนี้น่าจะเป็นขาน่าจะเอาขาใส่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันประกอบกันแล้วกันใช่ไหมเฮ้ยเราประกอบไม่ได้นะคะอันตัวนี้คือครอปบ้านะคะ
คอปราที่มันจะมีแขนโอเคโอเคใช่ไหมเนี่ยโอเคจริงๆแล้วอีตัวที่ประกอบมันก็จะลงล็อกมาแบบพอเหมาะแหละให้รู้ว่าอันนี้มันเป็นของซีกนี้นะคะถ้าไม่ติ่งต้องจนเกินไปก็น่าจะประกอบได้โอเคแล้วทำไมเขาต้องชูขาแบบนี้ด้วยไม่เข้าใจเลยโอเคนะคะคอบราเสร็จแล้วนะคะก็จะมีตัวล็อกขาเพื่อให้ยืนได้นะคะแล้วก็มากับเลดี้เขาชื่ออะไรนะเลดี้อะไรอ่ะเลดี้เป็นคนดูการ์ตูนแต่ไม่เคยจำเลยอันนี้ยังมีแขนคอบราอีกนิดนึงเนาะเดี๋ยวประกอบอีกตัวผู้หญิงก่อนเลดี้เกิร์ลกราอ่ะนะคะก็ตัวนี้จะมาเป็นเซตจริงๆไม่ได้บิดแยกนะมันมาเป็นแบบเซตเดียวกันแต่เอาจริงๆก็คืออยากได้คอบรานะคะก็อยากได้คอบรามาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็เคยไปบิดมาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำไมฉันไปบิดมาแพงจังเลยนะคะแล้วก็ภาวนาขอให้ไม่ได้ในครั้งนั้นนะในการบิดครั้งนั้นก็คือน่าจะประมาณสัก350ซึ่งเท่ากับเซตนี้เลยแต่คราวนั้นที่บิดมามันไม่มีซิก้าด้วยมันจะเป็นแบบคอบราที่มันไม่มีตัวเนี้ยไม่มีซิก้าตรงเนี้ยดูใกล้ๆเนาะเราจะเห็นว่าเห็นไหมครอบบ้าเนี่ยมันจะมีสูบซิก้าสูบไปเนาะแต่คราวนั้นที่ไปบิดมาเนี่ยในราคาที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันหลงผิดฉันบิดแพงไปหรือเปล่ามันจะไม่มีตัวซิก้าตรงเนี้ยค่ะตรงที่ครอบบ้าสูบอะค่ะแต่ว่าอันเนี้ยมาเซตมาครบเนาะแล้วก็มีแขนแถมมาด้วยนะคะแล้วก็มีเพื่อนของเคราเทมมาด้วยเดี๋ยวเรามาตั้งให้ดูกันว่าสวยขนาดไหนนี่เป็นอีกตัวหนึ่งที่ถามก็คือเฝ้าคอยนะคะเวลาเราเฝ้าคอยตัวไหนสักตัวหนึ่งเนี่ยเราก็จะพยายามอธิษฐานจิตใช้วิธีแบบไสยศาสตร์อธิษฐานจิตนะว่าขอให้มันมาวางขายในราคาที่เราสัมผัสได้ทีเถอะนะคะก็แล้วก็มาจริงๆนี่สวยมากเลยนะคะเอาแขนหลบไปแล้วกันเขียนสวยไหมชอบไหมเราชอบนะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอีกทีหนึ่งนี่สวยมากเลยอ่ะพอดูแล้วจะนึกถึงแบบความทรงจำในวัยเด็กเนาะที่แบบเวลาเราตอนเด็กๆก็จะเป็นตัวละครเป็นตัวการ์ตูนที่เราหลายๆคนชอบดูนะคะเก็บไว้พักไว้ตรงนี้ค่ะสำหรับกล่องสุดท้ายนะคะใหญ่สุดเนาะแต่จริงๆเอาจริงมันก็ไม่ใหญ่หรอกสำหรับของเล่นนะคะแต่มันก็ใหญ่สุดในวันนี้แหละเดี๋ยวแกะให้ดูกันกล่องค่อนข้างจะเยินตึงเห็นแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าอะไรก็คือของเล่นก็จะวนๆกันอยู่แค่นี้แหละนะคะมีไม่กี่ชนิดเพราะว่าชอบอะไรแล้วก็คือชอบอย่างนั้นจริงจังเลยนะคะก็ตัวนี้จุ๊บๆนะคะเป็นงานซอฟนะคะก็จะเป็นเอ้ยทรีน่ารักไหมET นะคะอันนี้ก็ขนาดประมาณเท่าอุ้งมือนะคะช่วงนี้เป็นไรไม่รู้ET มาแบบราคาแพงราคาแรงมากเลยแต่นี้จะเป็น ET มือ2นี่มีเส้นผมด้วยน่าจะเป็นเส้นผมของคนที่เป็นเจ้าของเดิมเนาะนะคะเอาออกไปนะคะก็น่ารักมากเลย ET ข้างในเป็นโบ๋ๆนะคะคาดว่าจะทำการควักไส้พักควักพุง ET ออกไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปอยู่กับเพื่อนนะค่ะสวยไหมฟิง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 ค่ะก็อันนี้ก็คือของทั้งหมดในอาทิตย์นี้นะคะที่เราทำการอันบล็อกให้ดูเนาะมีแค่3เซตแต่เป็น3เซตที่แบบราคาคือเรียกว่ามันไม่ใช่ของกระจุกกระจิกนะคะก็เฮ้ยไปหลุดติดมือติดปากมาใส่เข้าไปตกใจไปหลุดติดปากได้ด้วยไปหลุดจากปากได้ด้วยนะคะหลุดติดมือมาเลยอ๋อไม่น่ามันถึงแบบหายง่ายเนาะเพราะว่ามันสามารถหลุด
ออกมาได้นะคะก็คืออันนี้คือเซตของอาทิตย์นี้ค่ะเพื่อนๆชอบตัวไหนเป็นพิเศษไหมหรือว่าอยากได้ตัวไหนเป็นพิเศษก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะคะสรุปงานอาทิตย์นี้เนาะก็จะมี EP นัตตาบงเบลบงเบลนะคะเป็นงานซอฟแล้วก็ตัวใหญ่พอสมควรเลยนะคะมีคัปล่าที่ยังมีไปครบเรียบร้อยนะคะแล้วก็อันนี้ก็มาจากคัปล่าเหมือนกันชื่อเลดี้อะไรสักอย่างนึงอะแล้วก็ตัวของมิกกี้นะคะจากเรื่องปรสิตค่ะก็ชอบตัวไหนบอกกันได้นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ